This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับแล้ววันนี้กับผมวิทย์สิทธิเวคินนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของสัดส่วนการลงทุนของญี่ปุ่นในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ก็คือภูมิภาคของเรานี้เองนะครับว่าสัดส่วนของการลงทุนต่างประเทศหรือว่า FDI ของประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้เราจะพบว่าสัดส่วนญี่ปุ่นมาค่อนข้างจะเป็นสัดส่วนที่เยอะในบ้านเราเองญี่ปุ่นก็ลงทุนนะครับในประเทศเราถ้าสะสมแล้วถือว่ามากที่สุดแล้วนะครับในรอบ50ปีด้วยกันส่วนหนึ่งเลยครับก็คือองค์ประกอบของการที่ชาติเหล่านี้ก็คือชาติในภูมิภาคเรานั้นให้ความไว้วางใจกับญี่ปุ่นค่อนข้างมากทีเดียวถ้าเกิดว่าเรามองนะครับจากการวัดในปัจจัยต่างๆแล้วจะพบว่าคนในภูมิภาคนี้ให้ความไว้วางใจกับนักลงทุนญี่ปุ่นน่าจะมากกว่าชาติอื่นๆที่เข้ามาลงทุนในพื้นที่ของตัวเองทั้งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรามองย้อนอดีตกลับไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่2สมัยที่ญี่ปุ่นนี้เนี่ยเป็นจักรวรรดินิยมญี่ปุ่นนะครับซึ่งมีนโยบายนะครับในเรื่องของมหาเอเชียบูรพาได้มีการเดินหน้าในการรุกรานประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้อย่างต่อเนื่องด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเวียดนามเองก็ดีทางด้านของการเดินหน้าเข้าไปยึดสิงคโปร์เองก็ดีเข้าไปยังกัมพูชาเข้าไปยังลาวและฟิลิปปินส์แบบนี้เป็นต้นแต่อย่างไรก็ตามครับสิ่งนี้เหมือนกับถูกทิ้งเอาไว้เบื้องหลังเพราะหลังสงครามโลกครั้งที่2แล้วญี่ปุ่นสามารถพัฒนาเศรษฐกิจของเขาจนกระทั่งก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจโลกถ้าเรามองย้อนไปครับหลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ปี1945ทศวรรษที่50 60 และ 70 คือช่วงก้าวกระโดดของญี่ปุ่นจนกระทั่งในที่สุดญี่ปุ่นกลายเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่2ของโลกจนสำเร็จแต่ไม่แต่เพียงการที่ญี่ปุ่นนั้นจะมีการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศของตัวเองนะครับแต่ยังมีนโยบายในการที่จะเดินหน้าออกไปในการที่จะลงทุนในต่างประเทศอีกด้วยนะครับและภูมิภาคนี้เองกลายเป็นภูมิภาคที่ญี่ปุ่นครับให้ความสนใจและเดินหน้าเข้ามาลงทุนหนึ่งในประเทศแรกๆเลยที่ญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนด้วยก็คือประเทศที่มีความสงบสุขจากภัยสงครามในช่วงสงครามเย็นและนั่นคือประเทศไทยที่ญี่ปุ่นเดินหน้าเข้ามาลงทุนนะครับในช่วงเวลาประมาณ50กว่าปีหลังและเดินหน้าในการขยายการลงทุนโดยต่อเนื่องโดยเฉพาะยิ่งเลยนะครับเมื่อประเทศไทยนี้เนี่ยได้ค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติที่ทำให้บ้านเรามีการยกระดับการพัฒนาในเรื่องของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีซึ่งถือว่าเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำของอุตสาหกรรมหลากหลายญี่ปุ่นแม้จะเป็นอุตสาหกรรมด้านยานยนต์เองก็ดีอุตสาหกรรมในด้านของเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบนี้ก็ดีนะครับทีนี้เราลองมาดูกันบ้างว่าทำไมทางเราภูมิภาคเราให้การต้อนรับญี่ปุ่นและถือได้ว่ามีความไว้วางใจในชาติญี่ปุ่นถ้าเกิดว่าเราเทียบกันนะครับกับประเทศอื่นๆทั้งที่ภูมิภาคนี้เองนะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาถือเป็นพื้นที่ที่มหาอำนาจทางเศรษฐกิจหลากหลายประเทศจะเดินหน้าเข้ามาลงทุนแม้จะเป็นสหรัฐอเมริกาเองก็ดีประเทศต่างๆในภูมิภาคสหภาพยุโรปเองก็ดีหรือว่าจีนซึ่งถือเป็นมหาอำนาจเศรษฐกิจใหม่ก็เดินหน้าเข้ามาลงทุนในพื้นที่นี้จากผลการสำรวจนะครับของสถาบันเอเชียอาคเนย์ศึกษานะครับยูซุฟอิชักนะครับในสิงคโปร์ได้มีการระบุบอกว่าองค์ประกอบที่มีความสำคัญคือระดับของความไว้วางใจของชาติเอเชียอาคเนย์หรือว่าอาเซียนที่มีต่อญี่ปุ่นนะครับที่ขยับสูงขึ้นไปอีกจากเดิมที่ก็ว่าสูงอยู่แล้วนะครับจากเดิมเนี้ยสูงอยู่แล้วที่ 54.5% ตอนนี้มากลายเป็น 58.9% ถือว่าแซงหน้าชาติอื่นๆนะครับแม้จะเป็นสหรัฐอเมริกาจีนอินเดียและประเทศจากสหภาพยุโรปโดยสถาบันเอเชียอาคเนย์ศึกษานะครับยูซุฟอิชักถือว่าเป็นหน่วยงานที่อยู่ที่สิงคโปร์บอกว่าผลการสำรวจครั้งนี้ตอกย้ำในเรื่องการเดินหน้าร่วมมือและกระชับสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับอาเซียนถ้าเรามองนะครับญี่ปุ่นกับภูมิภาคของเรามีความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการต่อกันและกันเนี่ยจะครบรอบ50ปีในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ด้วยที่เริ่มมาดูนะครับว่าในไส้อาเซียนก็มีทั้งหมด10ประเทศเลยนะครับถ้าเราลองมาไล่ลำดับดูประเทศที่เขาให้ความไว้วางใจกับคนญี่ปุ่นมากที่สุดอันดับที่1เลยครับฟิลิปปินส์ 82.3% อันดับที่2ครับก็คือเวียดนาม 72.0% ถัดมาคือไทยครับ 65.1% และต่อมาก็คือกัมพูชา 61.9% สำหรับกัมพูชาเองถือว่าก้าวกระโดดมากนะครับเพราะว่าความไว้วางใจของปีที่แล้วอยู่แค่ 43.2% เองตอนนี้ขยับขึ้นเป็น 61.9% ถ้าเทียบกันแสดงว่ามีการขยับขึ้นในเรื่องของความไว้วางใจต่อญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างสูงทีเดียวถามว่าแล้วเหตุผลอะไรที่ทำให้คนที่ในภูมิภาคนี้ให้ความไว้วางใจกับญี่ปุ่นพื้นฐานเลยครับเรื่องของวัฒนธรรมการทำงานของญี่ปุ่นถือว่ารับผิดชอบสูงมีความเคารพผู้อื่นมีความเกรงอกเกรงใจ เป็นชาติที่เวลามีการเจรจาแล้วจะอ่อนน้อมนอกจากนี้ครับชาติเหล่านี้ยังเชื่อนะครับว่าญี่ปุ่นมีทรัพยากรทางเศรษฐกิจมากมายและมีเจตจำนงทางการเมืองในการเป็นผู้นำในระดับโลกดังนั้นถ้าเกิดว่ามีความใกล้ชิดกันนะครับจากการที่ญี่ปุ่นเองมีพื้นฐานที่ดีมีวิชั่นที่ก้าวไกลในเวทีโลกรวมถึงมีเรื่องของวิธีการทำงานที่น่าจะเข้าใจกันได้ง่ายกว่าชาติอื่นสิ่งนี้เองครับก็ผลักดันให้ญี่ปุ่นนั้นสามารถที่จะสร้างความไว้วางใจได้มากขึ้นซึ่งอันนี้สวนทางกันนะครับต่อความไว้วางใจของคนในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ที่มีต่อสหรัฐอเมริกาที่ลดลงค่อนข้างเยอะเลยนะครับจากเดิมนะครับ 54.2% ลดลงมาค่อนข้างมากเหลือ 42.2% เท่านั้นเองถามว่าทำไมส่วนหนึ่งเลยครับนโยบายการเดินหน้านะครับการเมืองระหว่างประเทศของประธานาธิบดีท่านปัจจุบันคือโจไบเดนเองนะครับดูเหมือนกับว่าจะทำให้คนอาเซียนอาจจะมีความไว้วางใจในสหรัฐลดน้อยลงยกเว้นแต่ชาติเดียวที่ถือว่าเป็นมหามิตรของสหรัฐอเมริกาและนั่นก็คือฟิลิปปินส์ครับที่มีความไว้วางใจต่อสหรัฐเพิ่มเติมขึ้นทีนี้ครับแล้วความไว้วางใจของคนอาเซียนที่มีต่อจีนแล้วครับก็ถือว่าลดลงครับจากเดิม 29.5% ในปีที่แล้วลดลงเหลือ 24.8% ถือว่าค่อนข้างต่ำครับถ้าเทียบกันกับมหาอำนาจอื่นๆที่เดินหน้าเข้ามาลงทุนในภูมิภาคของเราทั้งที่จีนเองระยะหลังนะครับเดินหน้าขยายบทบาทขยายการลงทุนภูมิภาคนี้แต่อย่างไรก็ตามครับบางประเทศอาจจะมองนะครับว่าจีนเองอาจจะมีความไม่มั่นคงบางประการต่อภูมิภาคของเราด้วยนอกเหนือไปจากนี้ครับท่าทีในเชิงความมั่นคงของจีนในภูมิภาคนี้โดยเฉพาะความก้าวร้าวต่อนโยบายนะครับในทะเลจีนใต้ก็อาจจะกลายเป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีความน่ากังวลอีกส่วนหนึ่งเลยที่อาจจะบอกไว้วางใจน้อยลงเพราะว่าเศรษฐกิจจีนเองในระยะหลังนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เติบโตหวือหวาเหมือนในอดีตการฟื้นตัวหลังโควิด -19 ค่อนข้างจะเชื่องช้าไปด้วยทีนี้ครับมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งที่อาจจะอยากจะหยิบยกขึ้นมาครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่น่าจะส่งผลกระทบนะครับในเชิงบวกต่อความไว้วางใจของญี่ปุ่นในภูมิภาคนี้นั่นก็คือหนังสือที่มีชื่อว่า The Courteous Power หรือพลังแห่งความสุภาพผมเรียกแบบนี้แล้วกันซึ่งเป็นหนังสือที่เขียนขึ้นเมื่อ3 ปีที่แล้วพูดถึงความสัมพันธ์ครับของญี่ปุ่นกับประเทศในภูมิภาคนี้จากอดีตนะครับก็คือในยุคเก่าๆหลังจากที่ญี่ปุ่นฟื้นตัวจากสงครามโลกครั้งที่2มายุคปัจจุบันที่เรียกกันว่ายุคอินโดแปซิฟิกมีความหมายแปซิฟิกผนวกกับอินเดียก็เรียกว่าเป็นอินโดแปซิฟิกนี่แหละครับบอกว่าญี่ปุ่นเองมีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคของเราอย่างลุ่มลึกและมีบทบาทในการพัฒนาภูมิภาคของเราเนี่ยเป็นเวลายาวนานหลาย10 ปีจนได้รับความไว้วางใจคงไม่แต่เพียงเฉพาะภาครัฐนะครับแต่ภาคประชาชนเองก็ให้ความไว้วางใจญี่ปุ่นด้วยนอกจากนี้ครับญี่ปุ่นเองในบทบาทของพวกเขาในเวทีการเมืองระหว่างประเทศในเรื่องการกำหนดระเบียบโลกพวกเขาเองนะครับก็มีบทบาทอยู่ไม่น้อยทีเดียวนะครับแล้วก็ยังให้การสนับสนุนสมาคมอาเซียนภายใต้กรอบความสัมพันธ์แบบพหุภาคีหรือว่า multilateral ก็คือญี่ปุ่นหนึ่งบวกกับอีก10ประเทศในอาเซียนก็เรียกว่า multilateral หรือว่าพหุภาคีสิ่งนี้เองครับทำให้อาเซียนสามารถรักษาจุดยืนทางการทูตของภูมิภาคนี้เอาไว้ได้นอกจากนี้นะครับหนังสือเล่มนี้ The Courteous Power บอกว่าบทบาทของญี่ปุ่นที่เพิ่มขึ้นนี้บางครั้งอาจถูกมองข้ามสาเหตุส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าการต่อสู้กันการแข่งขันกันของ2มหาอำนาจอย่างจีนและสหรัฐอเมริกาซึ่งหลายคนมองว่ามันเป็นสงครามเย็นใหม่แต่จริงๆแล้วเราไม่สามารถละเลยบทบาทของญี่ปุ่นได้เลยนะครับทีนี้เมื่อสักครู่เราพูดถึง The Courteous Power หรือว่าอำนาจที่สุภาพหนังสือเล่มนี้บอกครับบอกว่าแนวทางญี่ปุ่นในการดำเนินการกับภูมิภาคของเราเอเชียอาคเนย์จะมีลักษณะก็สไตล์ญี่ปุ่นนะครับคือสุภาพยอมรับความคิดเห็นกันและกันทั้งนี้ถือเป็นการเปลี่ยนจุดยืนจากเดิมถ้าเรามองย้อนกลับไปครับในยุคของสงครามมหาเอเชียบูรพาในยุคของจักรวรรดิญี่ปุ่นท่าทีญี่ปุ่นอาจจะไม่เป็นแบบนั้นญี่ปุ่นเองครับชิฟต์จากมิติความมั่นคงมาสู่มิติทางด้านของเศรษฐกิจมากขึ้นนอกจากนี้ครับท่าทีของพวกเขาแตกต่างไปจากเดิมใช้วิธีการในการรับฟังความต้องการและรับฟังความคิดเห็นของประเทศที่เป็นหุ้นส่วนนะครับในการดำเนินการสิ่งที่จะเป็นผลประโยชน์ร่วมกันญี่ปุ่นเองที่ผ่านมาจากหนังสือเล่มนี้แทบไม่เคยยัดเยียดสิ่งที่ตัวเองต้องการให้กับมิตรประเทศในภูมิภาคนี้ดังนั้นญี่ปุ่นจึงถูกมองว่าเป็นชาติทรงอิทธิพลที่สุภาพนั่นเองทีนี้ครับอีกหนึ่งส่วนที่คงไม่พูดถึงไม่ได้นะครับก็คือเรื่องของแนวความคิดที่มีชื่อว่า Indo-Pacific ที่เสรีและเปิดกว้างหรือว่า Free and Open Indo-Pacific FOIP นะครับซึ่งสิ่งนี้เกิดขึ้นในปี 2016 ภายใต้อดีตนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะครับซึ่งแนวความคิดนี้ FOIP สะท้อนท่าทีใหม่ทางด้าน การเมืองระหว่างประเทศหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของญี่ปุ่นที่มีเป้าหมายเชิงรุกนะครับเป็นการเสนอยุทธศาสตร์ให้กับเอเชียอาคเนย์และภูมิภาคอื่นๆพร้อมกันไปด้วยแนวความคิดนี้เน้นในเรื่องของค่านิยมการปกป้องเสรีภาพในการเดินเรือการยกระดับมาตรฐานทางการเงินของภูมิภาคการให้ความสำคัญต่อเรื่องของประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนหลักการเหล่านี้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของนโยบายต่างประเทศญี่ปุ่นครับหลายคนมองบอกว่าสิ่งนี้เข้ามาเพื่อที่จะคานดุลกับนโยบายต่างประเทศของจีนที่พยายามที่จะเผยแผ่อิทธิพลของเขาภายในภูมิภาคนี้ซึ่งสิ่งเหล่านี้เองน่าจะส่งผลกระทบครับต่อเรื่องการจัดระเบียบในภูมิภาคโดยเฉพาะยิ่งเลยนะครับต่อกลุ่มประเทศพันธมิตรด้านประชาธิปไตยแต่ทีนี้ครับที่ผ่านมาแนวทางนี้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2016 มีการพัฒนาต่อยอดไปด้วยเพราะประเทศเหล่านี้ก็คือประเทศของพวกเราในเอเชียอาคเนย์ถือได้ว่าเป็นแกนกลางของนโยบายนี้พวกเขาเองได้มีการเจรจากับสมาชิกประเทศอาเซียนซึ่งสิ่งเหล่านี้เองหลายฝ่ายมองว่าเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเผชิญหน้ากันกับจีนโดยเฉพาะยิ่งเลยมาตรการในการให้การส่งเสริมประชาธิปไตยที่ญี่ปุ่นเอามาใช้และแสดงท่าทีที่มีความสุภาพเคารพความคิดเห็นต่อกันและกันด้วยนอกจากนี้ครับที่ผ่านมาหลายสิบปีที่อยู่มีความใกล้ชิดกันทำให้ทุกฝ่ายมองว่าต่างก็เป็นพันธมิตรเป็นมิตรประเทศที่เคารพซึ่งกันและกันสิ่งเหล่านี้เองครับอาจจะจับต้องไม่ได้อาจจะออกมาเป็นตัวเลขไม่ได้แต่ถือว่าเป็นพื้นฐานที่มีความสำคัญมากครับของการที่2กลุ่มอันได้แก่ญี่ปุ่นด้านหนึ่งกับทางด้านของกลุ่มประเทศในอาเซียนนั้นดำรงมิตรภาพกันมาอย่างยาวนานและทำให้ประเทศในภูมิภาคของเรานั้นให้ความไว้วางใจกับญี่ปุ่นโดยเฉพาะยิ่งครับท่ามกลางบรรยากาศในภูมิภาคที่มีความสุ่มเสี่ยงต่อหลากหลายประเด็นในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ในมิติของสันติภาพในเรื่องของความรุ่งเรืองอันเกิดมาจากความไม่แน่นอนนะครับของนโยบายของทางสหรัฐการเดินหน้ารุกคืบในการขยายอิทธิพลของสหรัฐอเมริการวมถึงฝ่ายจีนที่บางครั้งอาจจะมีการกดดันซึ่งกันและกันและสิ่งเหล่านี้อาจจะส่งผลกระทบนะครับต่อการเมืองในหลากหลายประเทศดังนั้นครับมิติเรื่องของความสำคัญของญี่ปุ่นซึ่งหลายคนอาจจะบอกว่ามีบทบาทในการเมืองระหว่างประเทศน้อยลงแต่จริงๆแล้วญี่ปุ่นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่3ของโลกบวกกับท่าทีใหม่ในเชิงการเมืองระหว่างประเทศการที่เดินหน้าเข้าไปลงทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ามกลางโลกที่ตอนนี้แตกต่างไปจากเดิมโลกที่เป็น decoupling แบ่งออกเป็นขั้วไหนจะเป็นสหรัฐขั้วไหนจะเป็นจีนจากเดิมซึ่งเคยเป็นระบบ globalization ท่ามกลางบรรยากาศแบบนี้อาเซียนได้รับอานิสงส์ไปไม่น้อยและหนึ่งในภูมิภาคที่ถือว่าเป็นพันธมิตรที่ดีกับภูมิภาคนี้ก็ได้แก่ญี่ปุ่นซึ่งถือว่าเป็นพันธมิตรที่มีการลงทุนในภูมิภาคนี้อย่างยาวนานและต่อเนื่องประเทศไทยถือเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเพราะว่ามีการลงทุนตลอดต่อเนื่องมาเป็นเวลา50ปีเวียดนามเองครับเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วแต่เดิมครับพวกเขามีเกาหลีใต้เป็นนักลงทุนที่มีขนาดการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดแต่ในช่วงหลังเราก็จะพบว่าญี่ปุ่นนั้นเดินหน้าในการขยายการลงทุนในเวียดนามนอกเหนือไปจากนี้ครับจีนเองครั้งหนึ่งเคยลงทุนในกัมพูชาแต่หลังจากโควิดแล้วพวกเขาถอนการลงทุนออกไปทำให้กัมพูชาต้องเดินหน้าเข้าไปหาญี่ปุ่นและทั้งหมดนี้เองเป็นการตอกย้ำบทบาทของญี่ปุ่นรวมถึงการตอบรับญี่ปุ่นในภูมิภาคนี้ผ่านทางความไว้วางใจของกลุ่มประเทศในอาเซียนครับและถ้าหากว่าท่านสนใจนะครับเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจแบบนี้ท่านสามารถติดตามเรื่องราวเหล่านี้เพิ่มเติมได้นะครับที่เพจสาระดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS ด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice